กิโลนะครับมาแล้วนะเบอร์สองคำตอบแรกของอรสุทัศนาเกินพลอยจากพนมขอนแก่นพ่อชื่ออะไรครับคำตอบแก้ไปด้วยตัวไหนไม่ตามกฎมาที่พ่อเป็นพลอยที่แม่น้อยใจแม่พ่อไม่ยอมรับตั้งแต่เกิดไปพ่อชื่อหลอยคือลูกหลอยไงพ่อชื่อไหนมี8ตัวแล้วนะนะครับ8ตัวนะเอาเอาวันดีเข้าสนามแล้วสวัสดีวันนี้ครับโชว์นะครับครับการครับกระเบือค่าสองสมัยครับไอ้เผื่อนะครับช้างงานหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดมาฝั่งนี้ครับหมายเลขเจ็ดมาฝั่งนี้ครับหมายเลขเจ็ดพร้อมบอกนะครับรูปประดุจไทยครับจากขอนแก่นครับประดุจไทยก็เป็นควายดำนะครับไกลๆครับตัวหนึ่งน้องฟ้าจากลูกย่าฟ้าจากบ้านดูสมบูรณ์บ้านบึงนะโอ้โหใหญ่เลยนะครับบ้านบึงนะลูกควายเผือกลูกควายเผือกตามต้นเป็นหน้าเผือกก็เป็นหน้านะครับมาแล้วตามติดๆครับให้ผมสองตัวครับตัวหกครับน้องโมเย็นนะครับลูกเท่าไรสมบูรณ์จากอำเภอเมืองสมบูรณ์ครับใครเก็บลูกมาด้วยหนึ่งหมายเลขสี่ไว้นะครับและขาดการผู้ครับหากสี่ต่อแปดใช่ไหมครับนะครับการตั้งแต่ดีนะครับด้านข้างครับคนจูงคือด้านข้างนะครับน้องผักปุ้งนะฮะเดินชมเดินชมก่อนก็ได้ครับเดินเลยครับครับโชว์ครับแม่แม่ผักปุ้งเป็นแม่ของน้องลูกทุ่งเป็นผบ.ทบ.ของหมอเอี่ยวนะฮะนี่คือแม่วันดีครับอดีตการแชมป์งานแห่งชาติ3สมัยซ้อนนอกจากนั้นได้แชมป์ที่สารคาม2สมัยแชมป์ที่หนองบัว2สมัยและก็แชมป์ที่อุทัยธานี1สมัยครับขอเสียงปรบมือให้แม่กันอีกครั้งครับพี่น้องนี่คือแม่เผือกที่มีความงดงามและสมบูรณ์อย่างยิ่งนะปีนี้ไม่ลงแข่งขันใครครับก็คืออดีตแชมป์แล้วต้องขอบคุณในน้ำใจของน้องลูกทุ่งนะฮะซึ่งเป็นลูกชายสุดรักของน้องเอี่ยวนะครับคือกิตติยศแก้ววรชัยและคนที่ตัวคือน้องของลูกนะครับเอาครับท่านคณะกรรมการยังขาดหมายเลข8ใช่ไหมครับมาหรือยังครับน้องกวางครับวัยอายุครับน้องกวางหมายเลข8สละสิทธิ์นะครับครั้งแรกก็ควรจะใช้การผสมเทียมเป็นหลักนะครับพี่น้องเราไม่ต้องลงทุนไปซื้อพ่อพันธุ์หรอกนะครับมันเปลืองล้อเลียนค่อนข้างยากเวลาตัวเมียเป็นสัตว์แต่บางทีมันค่อนข้างดุร้ายนะครับบางตัวนะบางตัวนะกับพ่อพันธุ์วัยนี้ทำให้ผมเกิดความรู้สึกต่อต้านกับวิชาการเดิมๆอยู่หนึ่งเรื่องครับคือเรื่องว่าพฤติกรรมมันมาจากการเลี้ยงดูเมื่อก่อนผมเชื่อนะครับว่าสมมติผมเป็นลูกโจรผมเอาไปเลี้ยงโดยพระผมจะเป็นคนดีผมเชื่ออย่างนั้นเมื่อวันหนึ่งผมเลี้ยงควายเพราะผมว่าควายเหล่านี้ดุเอาไปเลี้ยงที่ไหนลูกมันก็ดุหมดเลยครับควายเหล่านี้นิสัยดีเชื่องไปเลี้ยงที่ไหนมันก็นิสัยดีเชื่องผมเลยเลิกเลี้ยงควายเชื่อโบราณว่านิสัยบางอย่างมันมาจากDNA ที่ถ่ายทอดมานะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะพี่น้องที่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงควายไอ้นี่นะครับขี้เล่นนะครับขี้เล่นวุ่นวายนะครับตอนนี้เขาบอกว่าควายเยี่ยมไรไปดูเจ้าของครับพี่น้องอันนี้ควายใครวะนั่นว่าไงนะชอบทุกส่วนนะครับก็น่ารักนะครับเป็นชีวิตของสัตว์โลกนะครับครับก็ขี้เล่นแบบนะครับเป็นควายตัวเมียนะครับเป็นควายดำใช้ได้เลยครับมาถึงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับในวันพรุ่งนี้ยังมีการประกวดสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักโคอารักวัวนะครับพรุ่งนี้จะมีการประกวดลูกผสมบรามันแล้วก็ลูกผสมเมืองหนาวด้วยนะครับลูกผสมเมืองหนาวแล้วก็มีการประกวดโคบรามันพันธุ์แท้นะครับทั้งโคแดงและโคเทานะครับเอาละครับผลการเข้ารอบ5ตัวสุดท้ายอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับหมายเลขแรกที่เข้ารอบคือหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับน้องฟ้าใสครับพ่อชื่อแก้วฟ้าครับจากบ้านบึงชลบุรีหมายเลขการเข้ารอบได้แก่ควายเผือกหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับละกองดาวครับพ่อชื่อแก้วฟ้าครับจากรัตนวาปีหนองคายและหมายเลขต่อไปที่เข้ารอบได้แก่
ขอเผื่อหมายเลข5ครับหมายเลข5ครับคำแก้วครับข้อชื่อแก้วฟ้าครับจากอำเภอเมืองขอนแก่นและหมายเลขที่เข้ารอบตัวที่4ได้แก่ขอเผื่อหมายเลข6ครับ6นมเย็นครับข้อชื่อร้านจากเมืองชลบุรีและตัวสุดท้ายที่เข้ารอบในรอบนี้ได้แก่ขอเผื่อหมายเลข7ครับดอกรักครับข้อชื่อเงินอุทัยจากเมืองขอนแก่นครับนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกตัวนะครับพี่น้องนี่ครับต้องบอกว่าแผ่นดินอีสานเรานะครับแผ่นดินไทยเราเนี่ยมันเหมาะจะขึ้นในการเลี้ยงสัตว์กับข้อรวมคือวัวกับควายนะครับพี่น้องครับเวลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพี่น้องอย่าดีใจที่ขายได้แพงนะพี่น้องต้องดูว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันเท่าไหร่อาจารย์ครับครับควายน้อยตัวนี้ผมว่าพี่น้องชลบุรีอาจจะจ้องมาเลยนะจ้องเลยฮะมันทรงเหมือนเสียต้องนะฮะไม่เพราะว่าจะไปเป็นควายยิ่งไปเป็นควายยิ่งเป็นหน้าดูนะเจ้าของเขาละครับอันนี้มาจากน้าตาหน้ารอปีน้องควายหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเคยเห็นอะไรนะหมาแมวมันคันเขี้ยวใช่ไหมครับแต่ควายมันคันเขาคันเขาระวังมันจะไปคันกับตรงหว่างขากรรมการก็แล้วกันระวังนะครับระวังจะเจอต่อไม่รู้จะเจอต่ออาจจะจุกได้นะครับพระยาผมมีบทประพันธ์ของท่านเดือนศักดิ์พระไพรินอีกหนึ่งบทกลองนะครับที่พูดถึงวันควายไทยนะครับแต่ก่อนให้ผมเสนอนะท่านดอนครับผมว่าปีหน้านะน่าจะมีการมอบไปประกาศเกียรติคุณให้แก่สองกลุ่มครับกลุ่มแรกคือปราบควายกลุ่มที่สองคือนักประพันธ์ควายนักประพันธ์นะต้องได้รับรางวัลหรือใบเกียรติคุณผมว่าน่าจะดีนะมาแล้วครับมาแล้วครับผลการตัดสินมาแล้วไวมากครับน่าจะเป็นรอบอันนี้เป็นลูกศิษย์ผมที่มอกราศิษย์นะครับเป็นความภาคภูมิใจเมื่อก่อนผอมนะฮะพอทำงานบริษัททำไมถึงนี้ไม่รู้โอ้พอเลี้ยงควายแล้วเป็นอย่างนี้เหรอและผลการตัดสินออกเรียบร้อยนะครับรางวัลชมเชยอันดับที่สองได้แก่ควายหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับนมเย็นครับพ่อคือเจ้าล้านครับจากเมืองชลบุรีครับชมเชยอันดับที่1ได้แก่ควายหมายเลข7ครับหมายเลข7ครับดอกรักครับพ่อชื่อเงินอุทัยครับจากเมืองขอนแก่นและสำคัญครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในวันนี้ได้แก่ควายเผือกหมายเลข5ครับคำแก้วครับพ่อชื่อแก้วฟ้าครับจากเมืองขอนแก่นครับเอาละครับสองหนุ่มหล่อนะครับหนุ่มหล่อหนึ่งมาจากมีนบุรีนะครับบางกอเซนไม่ครับหมายถึงคนจุ้งแล้วก็หนุ่มหล่อหนึ่งมาจากหนองบัวลำพูน้องอุ่นจะพาสาวที่อยู่ในอ้อมกอดขณะนี้ไปคว้าชัยเป็นทองอยู่ตัวไหนนะครับจะแก่ควายหมายเลข1กับหมายเลข3เอาเดินข้างหน้าหน่อยครับ1กับ3นี่ตอนนี้เราดูที่คนจูงดีจ้าหมายเลข1ให้ลูกตัวไหนครับหล่อสูสีกันมากหมายเลข1ลูกแก้วฟ้าใช่ไหมฮะหมายเลข3คือลูกแก้วฟ้าเช่นกันครับแก้วฟ้าเช่นกันเอาละครับพี่กับน้องพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ใครจะคว้าชัยเป็นทองพี่น้องใครคิดว่าวันนี้เบอร์1พร้อมที่จะขอเสียงปรบมือครับขอเสียงแฟนคลับเบอร์1นะครับใครคิดว่าวันนี้เบอร์3สมควรได้ชมขอเสียงปรบมือครับเบอร์3ครับหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับฟ้าใสครับพ่อชื่อแก้วฟ้าครับของคุณพัชรนานครจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดชลบุรีและอันดับที่2ได้แก่หมายเลข3ครับละอองดาวพ่อชื่อแก้วฟ้าเช่นกันครับของคุณสราวุธธรรมรงรัตน์จากรัตนวาปีหนองคายครับสรุปอันดับ1 2 3ที่เป็นลูกของแก้วฟ้านะครับอันดับที่1ที่2และที่3อันดับที่4จะเป็นลูกของเงินอุทัยอันดับที่5เป็นลูกของเจ้าล้านนะครับครับนี่ก็ครับพยัญชนะครับครับ
ขอบคุณครับท่านพิธีกรคือในกระบือรุ่นนี้นะครับก็คือมันจะหลากหลายทั้งกลุ่มอายุเพราะว่าหลังจากที่กระบือของน้ำนมจบไปก็เราเหลือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพวกกลุ่มของ3ปี4ปีมันก็ล้างไปมันจำนวนน้อยลงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเข้าสู่เวทีประกวดก็ติดกับภาพนะครับคือดมทัศนีที่พวกเราต้องการในสิ่งการสร้างนะครับความเป็นแม่นั้นนะครับคือสามารถที่จะผลิตลูกโครงสร้างของร่างกายนะครับการยืนข้อขาการยืนตั้งของแนวทิศทางที่เราวางกันไว้นั้นนะครับก็คือเพื่อสร้างลูกชายที่สง่างามสร้างลูกสาวที่สดสวยในกิจภาพของเราแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับก็คือความเป็นแม่ก็คือความเป็นแม่อยู่วันค่ำก็คือดูที่ระบบสืบพันธุ์นะครับคือทั้งอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งความเป็นแม่ที่ให้นมนะครับความลึกสิ่งเหล่านี้คือมารวมทั้งหมดในโครงสร้างภาพที่ท่านจะเห็นนั้นก็คือภาพหมายเลข6นะครับก็ถ้าดูแล้วในกลุ่ม5ตัวนี้จะบอบบางกว่าเพื่อนนะครับอยู่ที่ท่านว่าลักษณะพึงประสงค์ของท่านนั้นทราบข่าวว่ามาจากทางชลบุรีด้วยใช่ไหมครับเพราะไปชลบุรีคือการสร้างการใช้ประโยชน์อยู่ที่การวิ่งการเรสซิ่งนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คืออยู่ที่ท่านของท่านดีแล้วถ้าสร้างเป็นฝ่ายวิ่งในกระบือเผื่อจะงดงามมากนะนั่นคือมูลค่ามหาศาลก็ได้รางวัลที่ชมเชยที่5ครับแล้วก็หมายเลขหมายเลขเก็บครับก็ถ้าเทียบกับในหมีของศาลก็ท่านก็หลุดนะครับก็เลยได้ที่4ครับในส่วนของหมายเลข5ครับหมายเลข5นั้นถ้าเทียบกับหมายเลข1กับหมายเลข3นั้นก็ถ้าเห็นก็ไม่แย้งสายตานะครับแต่ความสวยงามมันครบเครื่องเหมือนกันนะครับคือความเป็นเผือกซึ่งผมมองว่าสวยมากแต่ว่าวันนี้นี่คือท่านถ้าไปเทียบกับ1กับ2ก็คงขาดไปนิดนึงนะครับท่านคะแนนได้ที่3ไปนะครับส่วนหมายเลข3นะครับถ้าท่านดูข้อขีดแพทเทิร์นตรงส่วนแม่นะครับถ้าแม่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสร้างลูกชายที่เท่มากความสูงได้ทุกอย่างได้นะครับตัวนี้จะสามารถเป็นโรงงานผลิตลูกชายที่สง่างามพยายามหาครอบครันที่เราพึงประสงค์ในกิจภาพในอุดมทัศนีที่ฟังท่านตั้งต้องการนะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังเป็นแรงหนุนอาสาของท่านส่วนถ้าเทียบกันกับหมายเลข1นั้นมีครบเครื่องและมีครบเครื่องทุกอย่างทั้งความลึกการยืนการตั้งทุกอย่างก็แสดงก็เสียงกันอยู่ที่หมายเลข1นะครับผมประกาศภาพรวมท่านวันนี้ท่านได้อยู่ประมาณ98หมายเลข3ท่านได้97เสียงกันนิดหนึ่งครับต้องขอบคุณครับครับขอเชิญความยินดีครับสรุปผลการประกวดนะครับกระแสควายนะครับตัวหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นการเลี้ยงควายในวันนี้คือยูทูบเบอร์ทั้งหลายครับพี่น้องก็คือเวลาที่น้องต้องการว่าตอนนี้ควายตัวไหนอยู่ไหนคนเลี้ยงควายอยู่ไหนก็ต้องน้องยูทูบเบอร์ทั้งหลายเป็นคนที่เอาเรื่องราวเอาภาพดีๆเอาโอเคครับขอบคุณสื่อต่อไปรองยูทูบนะครับชมเชยรางวัลที่2นะครับก็คืออันดับที่4ครับดอกรักครับดอกรักรักครับขอนแก่นครับลูกเงินดูไทยใช่ไหมฮะครับตีโค้งครับนี่ตีสวยครับสวยครับนิ่งครับสวยนี่นะครับเขาบอกว่าคนเล่นควายใจเย็นควายก็ใจเย็นนะฮะยกคนเล่นควายใจร้อนควายก็ใจร้อนยกหัวแล้วดันหน้าไปครับนะครับดันหน้าไปหักกล้องนะครับถ้าท่านมาดูการถ่ายรูปวัวในวันพรุ่งนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าเขาจับท่ายังไงนะครับการยืนขาหลังที่อยู่ด้านหน้านะครับขาหลังที่ฝั่งที่กล้องถ่ายภาพจะต้องไม่บังเต้านมหรือบังมือนะครับอ่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับรองชนะเลิศ2ก็คืออันดับที่3ครับคำแก้วครับลูกของแก้วฟ้าครับจากขอนแก่นเช่นกันครับ
นี่น่าจะมาจากค่ายของเสียไถเดินไกลๆครับเดินถังลูกครับเดินไกลๆก็ตีโค้งเข้ามาครับมาแล้วครับเสียไถนะครับขันตัวจะได้ขนานลุงใหญ่ใจดีมากมาแก้สวยให้มีท่าเข้ามาก็ติดต่อมาได้นะครับแบบนี้บ้านอยู่หลังมอขอนี่นะครับถ้าจะให้สวยงามให้ลูกไปยืนด้านหน้าของแม่นะครับนี่คือข้างขวานะครับนี่คือเจ้าของเจ้าซันนะฮะนี่คือเสียไถของต้นนะครับมีพ่อคันดันคือเจ้าสั่งนะฮะสวยงามครับสวยงามถ่ายภาพสวยงามทีเดียวนะครับขำแก้วครับของคุณไข่กองอ้นจากตำบลศิราอำเภอเมืองขอนแก่นอ้าวรู้สึกขำแก้วกับฟ้าสายเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเป็นลูกของแม่บัดดีใช่ไหมแม่เดียวกันด้วยครับโอ้โหเอาเชิญครับรองคณะระดับที่1ครับละอองดาวละอองดาวเชิญครับลูกแก้วฟ้ากินนมเห็นไหมลูกกินนมป้าป้าจูนี่ก็ผลผลิตของมาเลยของแข็งใช่ครับสีเก่าเกษตรศาสตร์มาเลยของแข็งตัวศาสตร์ครับนะครับทำดาวเกษตรเกษตรและสัตว์ก่อนนะครับอาชีพของมือเลี้ยงควายครับเราปวดมากรายได้หลักคือการยึดฝ่ายรายได้รองคืออาชีพหลักน้องนี่คือสิ่งที่ผมก็ทำมาอย่างนี้เหมือนกันดูแล้วยึดฝ่ายที่สมบูรณ์คุ้มสุขใจทุกปีนะครับผู้ชมนี่ผมก็สังเกตมาหลายปีนะ5-6 ปีคนเลี้ยงฝ่ายทุกวันนี้ไม่มีแฟนทิ้งนะฮะครอบกระเป๋าไม่แบกครับพระองค์ดาวครับสราวุธธรรมรงรักนะครับจากรัตนวันนี่ก็ช้ำมาหลายเวทีนะครับช้ำมาหลายเวทีครับดีใจกับพี่โต้งด้วยครับต่อไปอันดับที่1ครับรางวัลชนะเลิศครับฟ้าใสครับฟ้าใสครับเอาฟ้าของคุณพัชระนาคอนตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับฟ้าใสครับลูกครับฟ้าแก้วฟ้านะฮะต้องบอกว่าแก้วแล้วปีนี้ชลบุรีกวาดรางวัลเมื่อวานนี้ก็หลายรางวัลนะครับเยอะครับเป็นเช่นเดียวตัวได้2ปีนะครับชลบุรีเลี้ยงควายงามพี่น้องชลบุรีเดินหน้าปีนี้หนึ่งได้ไหมครับเออครับไปหาควายครับดีครับสวยงามครับเอาคนไปหาควายครับสวยงามมากครับวันนี้เมื่อสักครู่นะอันดับที่4 400,000นะครับยังไม่ได้รู้กันว่าอันดับที่1จะกี่แสนตั้งราคาไว้ไหมครับคุณพัชระตัวนี้จุดเด่นเขาคือลูกมะพร้าวใหญ่มากครับเท่าใหญ่เท่าปุ๋ยใหญ่ต้นไม้ชนิดยังไม่น่ากังวลใหญ่นะฮะโตจะอีกสูงกว่านี้ก็สถิติของเขาครับตัวเมียนะฮะตัวนี้น้ำหนัก 1,036 กิโลกรัมเขาเรียกว่าเป็นไวตันนะ